สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังความรอบด้านประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเศรษฐกิจไทยในยามนี้เนี่ยแยกกันไปทุกฝ่ายแม้จะมีบางส่วนพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีนะคะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดแต่หลายปัจจัยมันก็สะท้อนให้เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะการส่งออกก็ติดลบมาอย่างต่อเนื่องการท่องเที่ยวนั้นตัวเลขก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักหรือแม้แต่กระทั่งหนี้ครัวเรือนนั้นก็พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในหลายเดือนที่ผ่านมาหรือแม้แต่กระทั่งล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะทาง Post Today ก็ได้รายงานค่ะว่ากรรมการผู้จัดการบริษัทสมกรเนี่ยบอกตัวเลขปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงินสำหรับลูกค้าคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการโอนเนี่ยสูงถึง 35% เพราะว่าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็หนี้ครัวเรือนที่สูงนะคะส่วนลูกค้าโครงการบ้านแนวราบในช่วงปลายปีก่อนก็มียอดปฏิเสธสินเชื่ออยู่ที่ 25% เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประเทศไทยของเราทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยที่มันทำให้เศรษฐกิจแย่นั้นคืออะไรและปัจจัยเสริมที่จะมีส่วนช่วยหรือว่าบวกกับประเทศไทยนั้นมีหรือไม่และรวมไปถึงกระแสเรื่องของการปรับครม.ค่ะจะช่วยอย่างไรกับเศรษฐกิจไทยในตอนนี้หรือไม่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านรองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยทางด้านของดร.ธนิตโสรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับเรียนถามมุมมองของท่านต่อเศรษฐกิจไทยในยามนี้ก่อนค่ะคือบางส่วนบอกว่ามันแย่มากจริงๆเดินไปตามร้านค้าต่างๆเนี่ยประชาชนก็บ่นกันอุบแต่บางส่วนบอกว่าบ้ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดมุมมองท่านมองยังไงคะต้องแยกส่วนเพราะว่าเราไปพูดภาพรวมนะมันก็จะมีสองกลุ่มก็บอกว่ามันก็ในความไม่ดีมันก็มีกลุ่มนึงที่เขาบอกเขายังดีทั้งประชาชนกำลังซื้อส่วนนึงที่เป็นเขาก็ยังมีเงินฝากธนาคารใช่ไหมก็คือเรามีพวกกลุ่มอีลิทอยู่พวกใช่ไหมในด้านเศรษฐกิจธุรกิจบางธุรกิจเขาก็ยังแข็งแรงไปได้ใน SME เนี่ยอย่างน้อยก็ 15% เขาก็เข้มแข็งแล้วเราอย่าลืมว่าในภาคธุรกิจเนี่ยมันก็มีบริษัทใหญ่ๆที่เป็นเมกะคอมพานีเนี่ยใช่ไหมใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ไม่กระเทือนเพราะว่าเขาเป็นขายต้นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ขายปลีกคือเขาทำทั้งวงจรในพวกนี้เขาคุมตลาดคุมต้นทุนได้ใช่ไหมแต่คราวนี้ไอ้ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะต้องมาพูดข้อเท็จจริงกันใช่ไหมไอ้ส่วนใหญ่80%กว่าก็อาจจะอยู่ในสภาพในแง่ของธุรกิจก็แล้วกันก็ผมคิดว่าไม่ใช่ลาย SME อย่างเดียวลาย large scale ที่เป็นของคนไทยเนี่ยนะมันก็กระทบเหมือนกันใช่ไหมโดยเฉพาะ SME เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนี่ยคราวนี้มันกระทบยังไงเราก็ต้องย้อนไปดูว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันขับเคลื่อนจากส่งออกหรือเอ็กซ์พอร์ตมันเป็นหัวจักรลากธุรกิจของเราไปเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เป็นสัดส่วนใน GDP 65% วันนี้ตกเหลือ 56% มันกลับข้างกันจาก 65% เหลือ56เหลือ56%คราวนี้ถ้าเราดูว่าส่งออกเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนก็ไปเทียบเกษตรแล้วกันเกษตรที่คนครึ่งนึงของประเทศนะแต่อยู่ใน GDP เนี่ยหรือเศรษฐกิจเนี่ยสัก 8.5% นะเห็นไหมรายจ่ายของรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็ประมาณสัก 20% ถ้าจะพบว่าส่งออกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เฮ้ยส่งออกเนี่ยเมื่อเรื่องใหญ่เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกินครึ่งอ่ะนะประมาณ50กว่าๆโดยเฉลี่ยเนี่ยเพื่อการส่งออกใช่ไหมแล้วก็เกษตรของเราอ่ะเกษตรไม่ต้องพูดถึงเลยข้าว 47% ส่งออกยางนี่ 86% ส่งออกปาล์มน้ำมันก็ส่งออกข้าวโพดในรูปอาหารสัตว์ใช่ไหมแล้วก็มีพวกเป็ดไก่ส่งออกก็เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยใช่ไหมแล้วก็ยังมีอะไรอ่ะไอ้พวกพวกอาหารชาติแข็งพวกมันสำปะหลังเนี่ยโอ้โหที่ส่งออกเกือบหมดเลยนะอันนี้เมื่อเกษตรก็เกี่ยวกับส่งออกด้วยเพราะนี่พอส่งออกมันดรอปอ่ะมันดรอปแบบทิ้งดิ่งลงมาแบบนี้เนี่ยมันติดลบก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันผลกระทบเนี่ยไปพอส่งออกมันกระทบเนี่ยใช่ไหมเกษตรก็รายได้ก็หายไปข้าวยางอะไรพวกเนี้ยอุตสาหกรรมมันเกี่ยวกับแรงเกี่ยวกับอะไรเดียมันเกี่ยวกับแรงงานพอแรงงานกำลังการผลิตมันลดลงไม่ถึง 60% เนี่ยโอเวอร์ไทม์ก็ไม่มีเงินก็น้อยไม่ค่อยปรับเก
ำลังซื้อมันก็หายไปไอ้เกษตรรายได้หายไปกำลังซื้อหายไปมันก็ไปกระทบในประเทศด้วยเศรษฐกิจไอ้พวกที่เราเรียกว่าการบริโภคในประเทศไอ้อุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวส่งออกก็เจอหางเลขไม่หางเลขนะเจอเต็มไปด้วยคราวนี้พอส่งออกมันไม่ฟื้นเนี่ยมันก็ยากที่จะทำให้เศรษฐกิจเราฟื้นตัวแสดงว่าส่งออกเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศไทยทีนี้พอมันดรอปลงมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโดมิโนไปส่วนของสู่อื่นทีนี้ปัจจัยอะไรที่ทำให้จู่ๆการส่งออกมันถึงได้ดิ่งหัวภาพลงมาอย่างต่อเนื่องขนาดนี้คะคือหลายคนไปโทษรัฐบาลผมไม่โทษหรอกเพราะส่งออกเนี่ยมันไปพูดถึงเรื่องปัจจัยใหญ่คือคู่ค้าของเราหมายว่าคนที่เราเคยขายของส่งออกก็คือเราเป็นคนขายใช่ไหมและขายไปมันก็อยู่ที่คราวนี้ก็ไปดูคนซื้อหลักๆของเรามีไม่เกิน5นะไอ้5รายเนี่ยเป็นประมาณเกือบ 90% ของการส่งออกเราเริ่มนะอเมริกาก็ประมาณเนี้ยกลมๆ 9% 10% ยุโรปก็ใกล้กัน 8-9% ญี่ปุ่นก็ 10% ใช่ไหมจีนบวกฮ่องกงเนี่ยเข้าไป 17-18% อาเซียน 24% ไอ้เอามารวมกันเนี่ย 80-90% ขายไปให้5ตลาดเนี่ยคราวนี้ไอ้5ตลาดเนี่ยมันวายอ่ะตลาดมันวายคือคนซื้อไม่มีตังค์เริ่มมาจากอเมริกาก็ติดลบมาตลอด 7-8 ปีถูกต้องไหมอเมริกาไม่มีคือเศรษฐกิจเนี่ยซบเซาไปทั่วโลกทั่วโลกมันก็ไปติดยุโรปมันเป็นไข้อ่ะติดหวัดยุโรปก็ติดหวัดเข้าไปด้วยยุโรปก็โซมลงไปเลยยิ่งเจอกรีกแกเข้าไปก็ไปติดญี่ปุ่นก็ไอ้ชะลอตัวไปติดอะไรอ่ะไปจีนนี่ตอนนี้จีนยังติดไข้อยู่ก็แคคๆๆอยู่ไอ้จีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ของอาเซียนอาเซียนมันค้าขายกับจีนเยอะนะ1ใน5เราก็ค้าขายกับจีนประมาณ1ใน5มาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยขายไอ้จีนเป็นลูกค้าใหญ่เนี่ยเพราะจีนยอดขายก็หายเพราะจีนลูกค้าใหญ่ยุโรปอเมริกามันโดมิโนใครก็แก้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของคนซื้อไม่มีตังค์คือท่านมองเป็นเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจมากกว่าการเมืองคือบางส่วนมองว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องไหมกับรัฐบาลชุดนี้ที่มาโดยวิธีที่ไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยเราก็ไม่ใช่มีครั้งแรกต้องเข้าใจก่อนต่างชาติเขาก็คุ้นๆกับการเมืองแบบไทยๆใช่ไหมเขาก็คุ้นๆการเมืองไทยแล้วเราดูอดีตไปเนี่ย5-6 ปีมันก็มีอ่ะมันไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะใช่ไหมก่อนหน้านั้นมีเรามีอย่างเงี้ยผมว่าเป็น10 ครั้งอ่ะในแง่ของต่างชาติเนี่ยเขาก็ถือเป็นเรื่องปกติของประเทศไทยใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันมีผลไหมมันก็มีบ้างแต่มากไหมบางคนบอกถูกตัด GSP เพราะเรื่องนี้เขาบอกล่วงหน้ามาตั้ง10 ปีแล้วเขาทยอยตัดมาเป็นช่วงๆบอกล่วงหน้ามาตั้งแต่สมัยตั้งแต่คุณชวนคุณทักษิณอะไรพวกนี้มาเรื่อยเขาเป็นเขาค่อยๆตัดมาเนี่ยอเมริกาก็ยังคงให้เราอยู่ใช่ไหมส่วนบางคนก็ไปโยงเรื่องประมงผิดกฎหมายมาตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์ละผมตอนนั้นผมเป็นรองประธานสภาอุดแล้วก็ดูเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมานายกปูก็มาแก้มันก็บ้านเรามันลูกหน้าปะจมูกเนี่ยใช่ไหมยังไม่ถึงข่าวหนักๆก็ไม่มีใครก็ไปแก้ก็มาถึงยุคนี้คือมันประดังมาเกิดในช่วงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่แค่นี้นะมันมีเรื่องของPHP เรื่องประมงผิดกฎหมายเรื่องเทียร์3เทียร์3เป็นเรื่องแรงงานเราบอกเราไปค้าทาสค้ามนุษย์ใช่ไหมแล้วข้อที่จริงอ่ะใช่ไหมเราก็ยังมีแรงงานต่างด้าวในระบบเราเนี่ย3 ล้านคน 1.4 จดทะเบียนละอีกเกินกว่าครึ่งคุณก็ไม่ได้จดทะเบียนแต่เราก็ต้องการคือเอาเรื่องนโยบายเรารับรับล่อๆเรื่องแรงงานต่างด้าวไอ้เรื่องเทียร์3เขาก็พูดถึงเรื่องโสภณีด้วยคุณไปแถวราชดามีไหมมันก็ต้องยอมรับอย่างคราวนี้มีปัญหาจริงมันก็มีปัญหาอยู่จริงๆมันมีมากกว่านี้นะเรื่องยุโรปก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมนะใช่ไหมเรื่องคาร์บอนเครดิตคุณส่งออกถ้าคุณไปใช้คาร์บอนเครดิตเขาก็ไปตัดลด GSP ต้องเพิ่มภาษีอะไรนี่แม้แต่จีนเองขนาดนี้ก็เล่นเราอยู่เรื่องยางพาราณวันนี้1 กรกฎาคมเริ่มต้นเนี่ยใช่ไหมเราส่งออกเข้าไปมากๆชาวสวนยางเขาก็โวยวายชาวสวนยางในจีนเขาบอกรัฐบาลเนี่ยเฮ้ยเขาแข่งขันกับไทยไม่ได้ของเราก็ไปตีตลาดยางนะยางก็ไปขึ้นภาษีคอมเปล่าค่ะไอ้คอมเปล่าก็เป็นยางประเภทหนึ่งที่ใช้ยางธรรมชาติมาแปรรูปเนี่ยค่ะนะเขาเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไอ้ตัวที่ล้อรถยนต์นะแต่ก่อนเราส่งออกไปก็ 0% ตาม FTA ค่ะ1กรกฎาคมนี่เขาขึ้น 20% โอ้นะเห็นนะเขาไปขอให้บอกว่าให้ถือว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ยางอะไรอ่ะเขาไปใช้มันก็ NTB อ่ะบอกว่าส่วนผสมมันใช้ยางมากอ่ะนะมันไม่ควรจะเป็นอยู่ในประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยทำนองอย่างนี้
คือมันเป็นมาตรการของหลายๆประเทศเขาคือมุมมองท่านก็มองว่ามันก็มีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันมีบ้างแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องคาราคาซังปัญหาที่สะสมมาอย่างคาราคาซังแต่เพอเออเนี่ยมันมาระเบิดตกช่วงนี้เช่นช่วงนี้พอดิบพอดีเพราะให้เวลาเราแก้มา4ปี5ปีอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีเรื่องเงินการฟอกเงินด้วยนะใช่มั้ยก็จบไปได้ก่อนหน้านี้จำได้มั้ยเรื่องฟอกเงินอะไรเนี่ยเฟียต้าอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้เนี่ยเยอะนะส่งออกไม้ยางแต่ก่อนช่วงก่อนหน้านี้ก็ส่งไปไม่ได้ในยุโรปวันนี้เราก็มาแก้กฎหมายเนี่ยเราก็เพิ่งส่งออกได้ไม้ยางพาราเนี่ยคือแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีมาตรการของเขาถ้าคุณประเด็นคือว่าเราไปมองว่าเขาแกล้งเราแต่เราต้องเข้าใจว่าคุณจะค้าขายกับเขาไหมล่ะเขาก็ไม่ได้บังคับคุณไม่แก้ก็เรื่องของคุณแต่ว่าเข้าประเทศฉันเนี่ยฉันอาจจะไม่ค่อยชอบนักใช่ไหมไม่ค่อยชอบนักเนี่ยแต่ว่าเราบอกเอ๊ะคุณแกล้งเราหรือเปล่ามันก็อยู่ที่คุณจะค้าขายกับเขาหรือเปล่ามันเป็นมาตรการของเขาอ่ะเขาก็เลือกที่จะอาจจะชอบคนนี้ก็ให้คนนี้ผ่านซึ่งคนนี้ก็ไม่ผ่านมันผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการแซงชั่นไกลๆไหมคะท่านคะคือสำหรับอเมริกาเนี่ยคนไทยไม่ใช่ลูกหลักแล้วมานานแล้วเพราะอเมริกันนโยบายหลักของเขาก็คือผลประโยชน์ของประเทศเขาตอนนี้ลูกหลักของเขาเนี่ยญี่ปุ่นเวียดนามใช่ไหมไต้หวันเนี่ยเพราะพวกเนี้ยเป็นคู่กัดกับจีนอยู่ในเรื่องเกาะอะไรเนี่ยเตียวหุยอะไรใช่ไหมเขาก็ทำภาคีกันเนี่ยเมืองไทยแล้วตอนนี้อเมริกันเขาก็ไปหลังบ้านเราพม่าเขาก็ไปจูบปากกับพม่าอยู่เขาไม่ต้องพึ่งไทยละเขาคุมทางด้านอันดามันใช่ไหมอันดามันแล้วก็เขาก็ไปจูบปากกับไอ้ทางด้านอะไรเวียดนามอะไรก็คุมทางด้านทะเลจีนแล้วก็อันดามันเนี่ยกับมาเลเซียเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาก็รักชอบกันสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมลูกในไส้เลยใช่ไหมตอนนั้นเพชรไทยก็ไม่ใช่ลูกรักแล้วในอดีตเนี่ยเขามองเราเป็นลูกรักเพราะว่าพม่าเขาคุยไม่รู้เรื่องถูกต้องไหมใช่เวียดนามก็ยังอยู่ในระบบคอมมิวนิสต์วันนี้เขาไม่ต้องพึ่งไทยเพราะไทยก็ไม่ใช่ลูกรักอาจจะเพราะว่าระบอบการปกครองของเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ผมอยู่มาตรงนี้อย่างผมบอกไอ้เทียสามเนี่ยมันก็มาตั้งแต่สมัยพูดตรงๆคุณปูก็เจอใช่ไหมคุณพิสิทธิ์ก่อนนั้นก็เจอใช่ไหมเขาก็ยื่นมาให้เราแก้ไขไอ้เราก็ไม่ค่อยแก้ใช่ไหมเรื่องประมงเนี่ยเขามาตั้งนานแล้วนะผมดูย้อนหลังไป 5-6 ปีทั้งนั้นอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญทีนี้เรามีปัจจัยบวกหรือว่าปัจจัยเสริมอย่างไรที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจที่มันแย่ในตอนนี้เนี่ยมันกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างไหมคะปัจจัยเสริมเนี่ยให้กระเตื้องขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าปัจจัยหลักของเราเนี่ยมันคือส่งออกเราก็ต้องไปกระตุ้นตรงนี้คราวนี้ใช่ถ้าส่งออกไม่ฟื้นคุณก็ยากที่จะทำให้ทุกภาคส่วนฟื้นเพราะว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยสูงสุดเนี่ยรวมทั้ง investment ของรัฐบาลมันก็ประมาณ 22% ของเศรษฐกิจคือ GDP ส่งออกเนี่ยมันตอนนี้มัน 56% คุณคิดว่ามันใหญ่แล้วอย่าลืมว่าส่งออกเนี่ยมันมีนำเข้าในปริมาณที่ใกล้กันนำเข้าเพื่อส่งออกใช่ไหมครึ่งหนึ่งของนำเข้าเพื่อการส่งออกนี่นำเข้ามันก็กระทบตามไปด้วยมันติดลบตั้ง 7-8% ไงใช่ไหมดังนั้นถ้าส่งออกเนี่ยไม่ขยับนะมันก็ดึงภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรแล้วอย่าลืมว่าอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกมันมีภาคบริการไงรถขนส่งโลจิสติกนะทั้งนั้นนะเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าอุตสาหกรรมส่งออกเขาดีมันก็มีแรงงานตกเย็นงานมีอุปทานเข้าไปนั่งแค่มาซื้อของเห็นไหมตามโรงงานเนี่ยค้าขายกันตอนเย็นชาวบ้านแม่ค้าก็มีสตางค์พอมันซบหมดอุปทานไม่มีทุกอย่างมันก็ซึมหมดนอกจากเศรษฐกิจทั่วโลกที่ซบเซาแล้วมันก็เลยส่งผลกระทบกับการส่งออกของเราซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งมันเป็นโครงสร้างส่งออกของเราด้วยอันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนก็ไปโทษเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่ามันไม่ทั้งหมดเพราะว่าโครงสร้างของเราเนี่ยมันไม่เอื้อต้องใช้ศัพท์นี้โครงสร้างส่งออกของเราเนี่ยมันไม่เอื้อเพราะว่าเราใช้บริบทเนี้ยมาหลายเป็น10ปีคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งการอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรเราก็ยังใช้แบบรับจ้างผลิตถูกมั้ยสินค้าเราก็ไม่มีเทคโนโลยีพึ่งแรงงานมากๆแรงงานแพงแรงงานหายากเราก็อิมพอร์ตค่ะเข้ามาเกษตรแล้วก็ขายเป็นตันข้าวก็พูดเป็นตันมันสำปะหลังก็พูดเป็นตันคราวนี้เพื่อนบ้านเราอะเด็กๆอะเรามองเขาเป็นเด็กๆวันนี้10ปีเนี่ยเขาโต
ทันเราคือผมพูดขีดความสามารถแข่งขันเราไม่พัฒนาไหมคะเราไม่พัฒนาในขณะที่ประเทศอื่นๆเขาก้าวไปข้างหน้าเราไปมองแต่ว่าเขาเป็นเด็กๆวันนี้เด็กมันโตอ่ะเวียดนามมันก็โตใกล้ๆคุณแล้วมันแซงบางอย่างแซงไปแล้วอ่ะนะโทรทัศน์ไอ้ที่จอทีวีหรือไอ้ซัมซุงอุตสาหกรรมไอ้ฮัทไดมันก็ย้ายไปเวียดนามหมดกัมพูชาเราก็โอ้ยอีกนานกาเมนย้ายไปเวียดนามกัมพูชากลายเป็นผู้ส่งออกกาเมนแซงหน้าไทยไปแล้วพม่าอย่าลืมติดอินโดนีเซียนี่จะเป็นฐานผิดรถยนต์ในอนาคตเลยนะอินโดนีเซียบางส่วนบอกค่ะว่าไทยเราเนี่ยยังผลิตฮาร์ดดิสที่ไม่มีใครใช้แล้วก็ไม่รู้จะไปขายใครมันอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้เรื่องยามันก็จะไปลิงก์กับโคราชเคสของกรณีซัมซุงเนี่ยอันนี้เขาผิดฮาร์ดไดนะ SSD นะก็คือเทคโนโลยีที่ก่อนหน้านี้ในคอมพิวเตอร์มือถือเนี่ยไอ้พกพาแล็ปท็อปเนี่ย uh-huh. มันต้องมีฮาร์ดไดแล้วก็ไอ้ PC ของเราเนี่ย uh-huh. ที่เป็นหน้าจอเนี่ย uh-huh. มันก็จะมีฮาร์ดไดเป็นหน่วยคำจำ uh-huh. ใช่ไหมคราวนี้วันดีคืนดีเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยน uh-huh. เพราะคนชอบอะไรบางๆ uh-huh. เล็กๆใช่ไหมเป็นอะไรเราใช้เขาเรียกแท็บเล็ตใช่ไหมสมาร์ทโฟนเออสมาร์ทโฟนเลยเนี่ยซึ่งมันไม่ใช้เทคโนโลยีนี้มันไปใช้อะไร SSD อะไรอย่างเงี้ยนะ Solid State อะไรยังไม่ได้ใจซึ่งไอตอนมันเปลี่ยนเนี่ยไอเทคโนโลยีนี้มันไปเพื่อจะทำคอมพิวเตอร์มันตัวบางๆใช่ไหมแล้วมาทำงานได้มากขึ้นพกพามันไปเปลี่ยนช่วงเมื่อ5ปีที่แล้วบ้านเรากีฬาสีกำลังมีสีเหลืองสีแดงนัวเนียเลยรัฐบาลไม่มีเวลาถ้าคุณเป็นคนต่างชาติที่มันกำลังจะเปลี่ยนเทคโนโลยีนี้เขาก็บอกว่าเขาควรจะขยายไอเทคโนโลยีในเมืองไทยหรือว่าเขาควรจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามองไม่ออกว่าเมืองไทยมันจะไปจบตรงไหนไอกีฬาสีไม่สามัคคีเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนซะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วว่าเขาจะไปเวียดนามนี่เป็นตัวอย่างผลของมันก็คือกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะลงทุนศึกษาโรงงานสร้างเสร็จปีที่แล้วก็เปลี่ยนมาสักปีนี้เลยย้ายฐานเลย มันใช้เวลาไงตั้งแต่เริ่มคิดเริ่มสร้างโรงงานบริษัทใหญ่ๆเขามีแผนเราไอ้ช่วงที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เรากำลังมั่วกันเลยนะซึ่งไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวนะหลายๆเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะที่เปลี่ยนอยู่ในช่วงนี้แล้วมันก็เลยส่งผลเราเสียโอกาสที่ต้องยอมรับว่าไอ้เราเล่นการเมืองกันจนเลยเถิดไปนะเลยเถิดจนความพอดีเนี่ยแล้วมันเราเสียโอกาสพวกนี้ซึ่งคนไม่เข้าใจไงถ้าคุณเป็นนักลงทุนเขามีทางเลือกว่าเขาควรจะมาลงทุนต่อในเมืองไทยเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาลงนะแต่เขาดูตรงนี้เขาดูไม่ออกไม่มีความเชื่อมั่นในการที่จะลงทุนเราเองไม่รู้มันจะจบตอนไหนเนี่ยถ้าไม่มีกำลังพิเศษมาเนี่ยผมว่าวันนี้จะหนักกว่าเดิมนะคือที่เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยถ้ามีเหตุการณ์เมื่อแบบปีที่แล้วเนี่ยก่อนพฤษภาปีที่แล้วยังอยู่เนี่ยการเมืองข้างถนนเนี่ยและเศรษฐกิจมันลงอย่างเงี้ยหายนะเลยนะทีนี้บางส่วนบอกว่าเราควรที่จะปรับทีมเศรษฐกิจชุดนี้เนี่ยใหม่ดีไหมอาจจะทำให้เศรษฐกิจที่แย่ๆเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างมุมมองของท่านมองยังไงบ้างคะแหมตอบนี้เดี๋ยวเขาก็ดุผมเลย แต่ว่าถ้าเป็นความเห็นของผมนะค่ะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเทวดามาก็แก้ไม่ได้อ๋ออันนี้พูดอย่างนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองชอบพออะไรใช่ไหม เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะขั้วจักรมันอยู่ที่ส่งออกใช่ไหม okay. อย่างที่บอกอ่ะส่งออกมันเกี่ยวกับคู่ค้าตังก็ไม่มีคุณได้เทวดามาเป็นรัฐมนตรีทำอะไรได้ก็ไม่ได้ก็ทำอะไรได้ก็คนซื้อมันไม่มีตังค์ใช่ไหมแค่คนซื้อไม่มีตังค์สองก็เงินที่คุณจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแบบพวกญี่ปุ่นหรือจีนหรืออเมริกาเนี่ยเราก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมเงินก็ไม่มากที่จะไปอัดฉีดได้ข้อจำกัดของเราเยอะทีนี้ในมุมมองของความรู้สึกอะคะเช่นถ้ามีการปรับครม.ชมหน้าใหม่ออกมาและหน้าตาดูโอเคเนี่ยมันจะทำให้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาบ้างไหมคะเอาว่าถ้าเป็นภาคธุรกิจอย่างผมนะถ้ามันผู้จัดการเรานะเอาเข้ามาแล้วภาพมันไม่ได้ลูกค้าชักบ่นก็อาจจะเก่งก็ได้นะผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนถ้าเป็นบริษัทผมนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับที่ตรงนี้เขาคราวนี้ประเด็นเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนโยบายใช่ไหมเป็นเรื่องนโยบายแต่ถ้าบอกว่าผมพูดโดยส่วนตัวผมนะเทวดามามันก็แก้อะไรไม่ได้ในช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นในประเทศไงใช่ไหมมันเป็นประเด็นลูกค้าของเราแล้วก็ต้นทุนขีดความสามารถแข่งขันเราสู้เขาไม่ได้ค่ะท่านมองยังไงที่มีบางกระแสเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของข้าราชการประจำ
คือไม่ได้มองไปที่รัฐมนตรีมองว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็มีหน้าที่รับสั่งการมาจากนายกแหละแต่ผู้ที่ปฏิบัติการเนี่ยก็คือบรรดาข้าราชการประจำการที่เศรษฐกิจมันไม่เดินหลายๆอย่างนะเช่นการเบิกจ่ายงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลก็มาจากข้าราชการประจำนี่แหละโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าผมคุกคลีอยู่เพราะว่าก็เคยเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเคยเป็นบอร์ดไอ้แบงก์นะ SME Bank มันก็กึ่งๆราชการก็เข้าใจว่าโครงสร้างของเราเนี่ยโครงสร้างราชการรัฐวิสาหกิจเนี่ยเรามันโบราณค่ำคลึใช่ไหมนะเรามีกฎระเบียบภายในกันภายในวุ่นวายมากมายมีความผิดส่วนตัวความผิดนี่นะรู้แล้วไม่แก้หรือแก้แล้วผิดอีกก็นะคือระเบียบของเราเนี่ยมันดุบยุ้มยิ้มดุบยับบางอันเนี่ยตั้งอย่างสุขากรเราเนี่ยบางกฎหมาย2469นะ2488ที่คือพ.ศ.ครับมันเป็นอะไรที่มันค่ำคลึนะมันไม่ได้สอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งมันต้องการการตัดใจที่ฉับไวคราวนี้พอเขาทำไปแล้วเนี่ยเขาก็ผิดเห็นไหมงั้นทุกคนก็เพลย์เซฟนะก็คือฉันป้องกันตัวเองงั้นถ้าคุณดูว่าราชการก็แทงหนังสือเนี่ยตลกมากนะไอตัวเล็กๆแทงไปขอเพื่อพิจารณาไอตัวใหญ่ต่อไปก็แทงว่านะพิจารณาแล้วก็นะตามเสนอตกลงคุณอนุวัฒน์มุนมัดตามเสนอก็เขียนมาอย่างเงี้ยจนถึงขั้นทนสูงสุดนะก็อนุมัติไปตามที่เสนอก็หมายเขาถ้าผิดชั้นไอคนเสนอเนี่ยนะคือกลไกอย่างเงี้ยไม่ได้เอื้อนะสิคุณจะซื้อแก้วสักใบประกวดราคาสืบราคากันอยู่นั่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องแก้โครงสร้างของระบบราชการซึ่งผมว่ามันค่ำคลึจะไปบอกเขา อะไรนะไม่ร่วมมือก็ไม่ได้เพราะเขามีสตงนะอะไรปปช.อู้เยอะแยะเข้ามาตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องของทางดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็คงจะไม่มีความเห็นใช่ไหมคะเพราะว่ามองว่าต่อให้เทวดามานั่งให้เทวดาแต่อาจจะพูดอะไรที่มันผมไม่ได้ว่าดร.สมคิดนะแต่อาจจะได้คนที่มาพูดอะไรแล้วโอ้ยมันดูดีมันดูน่าเชื่อถือฟอร์มมันดีนะโอ้โหพูดแล้วมันโอ้โหอันนี้มันก็อ่านแต่ว่ามันยาวหวานน้ำหวานอ่ะมันไม่อยากแก้ไข้อ่ะเข้าใจไหมมันไม่ได้ทำให้ไข้คุณหายแต่ว่ามันกินแล้วมันอาจจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าแต่ไข้มันยังอยู่นะหล่าจะได้ตรงนั้นมาแต่ที่สุดแล้วมันก็จบอ่ะมันก็เป็นเหมือนมันแก้ยากอ่ะเพราะฉะนั้นมุมมองของท่านก็คือจะปรับครม.หรือไม่คนในครม.ออกมาจะเป็นใครจะมีนักการเมืองหรือไม่มีจะเป็นท่านสมคิดหรือจะหม่อมอุ๋ยยังคงอยู่อะไรต่างๆนานาก็คือในภาพรวมนะในภาพรวมเพราะว่าปัญหาแรกคือ1เรื่องส่งออก2คุณกล้าใช้ตังค์มั้ยใครมาคุณกล้าใช้ตังค์มั้ยนะ2กล้าใช้ตังค์คุณมีตังค์มั้ยใช่มั้ยคือถ้ามันตอบ 3-4 โจทย์เนี่ยไม่ได้ก็เหนื่อย2เนี่ยแล้วก็มีระเบียบราชการคุณรัฐมนตรีก็ไม่ใช่ว่าจะออกนอกกรอบได้ใช่ไหมคุณจะไปเอาเงินเนี่ยอย่างพูดว่าคุณบอกช่วยเหลือธนาคารปล่อยสินเชื่อธนาคารเขาบอกมีคำสั่งชัดๆไหมหลักประกันเอหมอนี่มันไม่มีนะฉันปล่อยไปฉันก็เดือดร้อนนะฉันก็เลยขอเอกสารอยู่นั่นในธนาคารของรัฐวิธีใช่ไหมคือสั่งให้ปล่อยแต่ไม่ได้บอกว่าฉันจะรัฐบาลจะเป็นคนรับผิดชอบไอ้คนปล่อยก็ต้องระวังตัวแต่นโยบายมาท่านทำไงแค่เลยขอเอกสารไอ้หมอนี่ขอมันเรื่อยจนมันเลิกมาเอง6เดือนขอเอกสารคืบหนึ่งไอ้เรื่องนี้มาคุณไปเพิ่มตรงนี้มาเขาก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ผิดไอ้คนนั้นมาขอไปขอมาไม่ตายไปก่อนแล้วมันก็เลิกขออันนี้หมายว่าสินเชื่อนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ารัฐบาลนี้เร่งคืนประชาธิปไตยสหรัฐเอ่ย EU เอ่ยอะไรต่างๆมันจะดูผ่อนคลายหรือว่ามันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดานักลงทุนได้มากขึ้นไม่รู้คำตอบจะถูกใจคุณหรือเปล่าแต่ว่าผมพูดในฐานะคนไม่อิงการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันคนละเรื่องอย่างที่ผมคุณเรียกมาแต่ต้นนะว่าเราไม่ใช่ลูกรักของอเมริกาเขาอยู่แล้วนะถึงเป็นใครมาเนี่ยนะคุณก็พบว่าในที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อาจจะต้อนรับขับสู้คุณแต่ว่าในเรื่องเศรษฐกิจเขาก็มีมาตรการมากมายอย่างไอ้เทียร์3อะไรมันออกมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งออกใช่ไหมหนึ่งเทียร์3เรื่อง IUU เรื่องแรงอะไรอย่างเขาเนี่ยเขาออกมานานแล้วนะแต่รู้สึกก็เพิ่งมาในรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่มันออกมานานแล้วทั้งหมดเนี่ยผมประกันได้เพราะผมอยู่ในเหตุการณ์หมดผมอดีตเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแล้วผมดูเศรษฐกิจค่ะนะมันตั้งแต่เฟียต้าเรื่องฟอกเงิน
ก่อการร้ายอันนี้มีมาตั้ง5ปีแล้วแต่ว่าที่สุดเรามาแก้ได้ถ้าผมจำไม่ผิดในปลายรัฐบาลคุณปู่หรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะหรือต้นๆโทษทีต้นรัฐบาลคุณปู่เนี่ยนะเรายอมที่จะออกกฎหมายและสภายอมแก้กฎหมายทันใจเขาก็หลุดออกไปไม่งั้นเราจะซวยบัตรเครดิตก็ใช้ไม่ได้นะแต่เรื่องนี้บอกเกิดมาสมัยคุณปู่ว่าไม่ใช่มันเกิดมาบ้านตาไทยตั้งแต่ก่อนคุณอภิสิทธิ์ตั้งแต่ทักษิณด้วยซ้ำไปเราไม่ถึงเวลาเขาจะเชือดคอเนี่ยเราก็ไม่ทำอะไรใช่ไหมเทียร์สามเนี่ยผมตามไปเลยนะย้อนหลังไป5ปีนะมาตรการประมงอย่างเงี้ยของยุโรปเนี่ยก็ 5-6 ปีใช่ไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมาระเบิดเอาช่วงนี้เพราะว่าขอให้แก้แล้วคุณไม่แก้เนี่ยใช่ไหมทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็บอกเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบแต่ว่าเขารอเราไม่ไหวไงใช่ไหมคราวนี้ถ้าส่วนหนึ่งมีไหมผมบอกว่ามันก็มีที่มาไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยแต่มันเป็นนัยยะหรือเปล่าถ้าส่วนตัวผมนะด้านหนึ่งที่คนไม่พูดก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทหารมาเนี่ยคุณนึกภาพว่าถ้าเขาไม่มานะและเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยแล้วเรายังมีข้างถนนอยู่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าเรามีคนมาเดินขบวนล้อมรัฐบาลก็ทำงานอะไรไม่ได้เศรษฐกิจโลกก็ชะลอตัวนะมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเนี่ยผมมองภาพว่ามันทำให้เราเหลือแต่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองเนี่ยพักเอาไว้ก่อนแต่ว่าคงไม่จบเลยนะพักมวยไว้ก่อนนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวนะเพิ่มเยอะนะถ้าตัวเลขผมไม่อยู่วงการแต่อ่านเท่าเนี่ยเพิ่มที่ 28% ที่ 28% ก็เกือบปกติถ้าปีนี้ไม่ผิดแผนเนี่ยเขาบอกมีถึง28ล้านคน28ล้านคนเป็นภาคเดียวเศรษฐกิจที่มันโตได้แต่ส่วนใหญ่เป็นจีนแต่ว่ากำลังจีนก็กำลังซื้อก็น้อยอย่าไปรังเกียจเขาเลยยามนี้มาแล้วใครมาก็เอาเถอะตอนนี้มีแขกกับจีนมาเที่ยวนี่แหละนะคะก็คือเป็นภาพรวมนะคะคุณผู้ชมของสถานการณ์ของเศรษฐกิจเรื่องของการปรับครม.ในมุมมองของท่านมองว่าแม้ต่อให้เป็นเทวดามานั่งก็คงจะไม่สามารถที่จะกู้วิกฤตได้นะเพราะว่ากำลังใหญ่ของเศรษฐกิจเราก็คือเรื่องของการส่งออกถ้าเศรษฐกิจโลกยังซบเซาอยู่แบบนี้เนี่ยค่ะปัจจัยในการที่จะเอื้อให้เรากระเตื้องขึ้นมามันก็คงจะลำบากนะคะทีนี้เดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของรัฐบาลในภาคการเกษตรกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอปัญหาในเรื่องของภัยแล้งพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะทำไร่ทำนาทำสวนกันได้แต่ว่าตอนนี้เหมือนฝนก็เริ่มมาแล้วนะคะก็มีการผ่อนคลายผ่อนปรนกันไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำในการชลประทานกับทางคุณอำนวยปฏิเสธในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะต่อเราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการฟังความรอบด้านในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาเช็คนะคะนโยบายของทางรัฐบาลกันหน่อยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรนะคะก็ประสบปัญหาในเรื่องของภัยแล้งและแน่นอนค่ะว่าภาคการเกษตรนั้นก็ส่งผลกระทบไปด้วยนะคะพี่น้องประชาชนก็ไม่มีเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยทางด้านของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้การช่วยเหลือหรือว่ามีมาตรการอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะกับทางคุณอำนวยปฏิเสธค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณพิจารณาครับเรียนถามถึงนโยบายที่ช่วยเหลือเกษตรกรในขณะนี้หน่อยค่ะว่าเรามีมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรบ้างค่ะครับคืออย่างนี้นะครับมาตรการที่เราวางไว้เนี่ยนะครับเป็นมาตรการที่วางไว้สำหรับสถานการณ์เฉพาะเพราะเหตุว่าเวลาเกิดภัยแล้งหรือภัยพิบัติขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาว่าภัยพิบัติขนาดไหนมีการปลูกข้าวได้หรือไม่นะหรือว่ามีการปลูกพืชอื่นทดแทนได้ไหมเนี่ยลักษณะมันจะเป็นทางเลือกหลายๆทางที่จะมีมาตรการรองรับมาตรการเหล่านี้นะครับทางรัฐบาลวางไว้แล้วและก็มีการสำรวจข้อมูลเหล่านี้โดยทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรณีแล้วก็รวมทั้งทางกระทรวงการคลังก็เตรียมพวกนี้ไว้นะครับมาตรการที่ถามถึงบอกว่ามาตรการทางการเงินเมื่อเช้านี้ก็มีการพูดกันในคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาไอ้วิกฤตอันนี้นะครับที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเป็นประธานเราก็พูดถึงกรอบในการช่วยเหลือพวกนี้แล้วก็วางเริ่มวางเม็ดเงินนะครับลงไปว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับ
มันก็มีเรื่องที่อยากจะเรียงลำดับอย่างนี้นะครับว่าถ้าเริ่มต้นจากการที่ทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องหนี้สินเนี่ยนะครับเรื่องการทวงหนี้ของเกษตรกรในขณะที่ไม่มีเงินเนี่ยเราได้มีนโยบายพักชำระหนี้แล้วนะครับพักหนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าการทวงหนี้ของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติเนี่ยไม่มีนะครับพักชำระหนี้เฉพาะหนี้ในระบบถูกไหมคะนอกระบบเนี่ยค่ะนี่นอกระบบก็กำลังแก้อยู่นะครับนี่นอกระบบเนี่ยได้มีมาตรการทางกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบดูแล้วและทราบว่านี่นอกระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก 28-30,000 ล้านบาทนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติสำหรับเรื่องนี้ไว้แล้วจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆที่มีเรื่องนี่นอกระบบนะครับก็จะมีการสำรวจเรามีการตรอมนี่กันไม่มีการดำเนินการเรื่องพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยต้องรีบแจ้งไปนะครับไปแจ้งที่อำเภอหรือว่าไปเจรจากับที่อำเภอได้เลยเรื่องนี้บอกว่าจะมาขอให้ช่วยแก้ปัญหานี่นอกระบบนะครับส่วนนี่ในระบบเนี่ยพักโดยธกส.อยู่แล้วนะครับอันนั้นง่ายครับแล้วก็อันกรณีที่สองเนี่ยเราได้ขอให้ทางธกส.เนี่ยได้เปิดวงเงินเป็นพิเศษสำหรับกรณีที่เกษตรกรเนี่ยไม่มีรายได้นะครับแล้วก็ไม่มีการจับจ่ายใช้สอยเพราะเมื่อไม่มีรายได้ก็ไม่มีเงินจ่ายเมื่อไม่มีเงินจ่ายนะครับก็ไม่มีเงินที่จะเอาไปลงทุนด้วยใช่ค่ะก็เลยต้องเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้ขึ้นทางธกส.ก็รับที่จะขยายวงเงินพวกนี้ออกไปนะครับซึ่งเรื่องที่จะเอาเงินไปลงทุนเพิ่มเงินที่จะไปลงทุนในภาคที่ไม่ใช่เกษตรก็โอเคในเรื่องพวกนี้ก็ไปแล้วนะครับได้อนุมัติไปแล้วเรื่องอีกอันนึงก็คือว่าแล้วเมื่อไม่ได้ทำนารายได้จะเกิดขึ้นจากอะไรนะครับในคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเงินเหล่านี้อยู่ที่ระดับ10ล้านบาทก็เอาไปจ้างแรงงานเอาไปให้กองทุนที่จริงมันมีเรื่องของกองทุนหมู่บ้านที่ทางรัฐมนตรีคลังได้อนุมัติธกส.ไป 20,000 แล้วก็ที่ออมสินไป 20,000 ไอ้เงินพวกนี้นะครับทางมหาดไทยก็ดีทางกระทรวงเกษตรก็มีงบของตัวเองของกรมชลประทานก็ลงไปจัดการจ้างงานในระหว่างนี้เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เหมือนกับที่เคยทำมาแล้วไอ้หมู่บ้านละ1ล้านนะครับหมู่บ้านละ1ล้านไม่ใช่หมู่บ้านที่ตำบลละ1ล้านนะครับเอาไปให้เกษตรกรเป็นคนไปจะใช้ร่วมกันยังไงเพื่อให้ขอให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนนะครับทีนี้ถัดไปก็คือในกรณีที่ไม่ทำนาต้องทำพืชอย่างอื่นที่ใช้น้ำน้อยเมล็ดพันธุ์จะเป็นยังไงเรื่องเลี้ยงสัตว์ต่างๆจะช่วยยังไงประมงจะทำยังไงพวกนี้เนี่ยเราก็มีเหมือนเมนูที่จะให้กับเกษตรกรพวกนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้มาถึงอันสุดท้ายก็คือว่าเมนูที่ว่าแล้วชาวนานี่จะไปทราบอะไรยังไงคะที่เกษตรอำเภอครับที่เกษตรอำเภอครับก็ไปติดต่อได้ที่เกษตรที่เกษตรอำเภอจะรู้เรื่องพวกนี้ดีครับค่ะแล้วก็ในกรณีที่มีการลงทุนไปแล้วเราเห็นเราตรวจแล้วว่าเสียหายถ้าอย่างนี้มันก็มีระเบียบของกระทรวงกระทรวงการคลังที่ให้ดูแลว่าถ้าประกาศเป็นภัยพิบัติก็จะมีเงินช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในกรณีที่คนซึ่งยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าไปเชื่อฟังคือรัฐบาลบอกว่าให้ชะลอก่อนและตอนนี้เนี่ยปลูกไม่ได้ไอ้สิ่งพวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เราพิจารณามาตรการช่วยเหลืออยู่ครับทั้งหมดนี่คือเรื่องที่เราคิดในวงเงินไว้เมื่อเช้านี้ได้คุยกันวงเงินรวมๆนะครับแต่รายละเอียดก็จะต้องไปเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและไปถึงคณะรัฐมนตรีต่อไปแต่ก็เรียนว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังและกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้พูดคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับและทำแผนนะครับเท่าที่ดูมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านหรือตำบลละล้านอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้รัฐบาลไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องของประชานิยมแล้วใช่ไหมคะท่านคะมันไม่ใช่เรื่องประชานิยมนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาไปตามสภาพความเป็นจริงนะครับก็เมื่อความเป็นจริงคนไม่มีเงินที่จะจ่ายใช้ต่อเลยเพราะว่ามันภัยพิบัติก็ต้องแก้ช่วยเหลือ
ไม่ภัยพิบัติไม่ได้ทำอะไรที่เกิดจริงเช่นราคาข้าวอยู่ที่ 7,000 8,000 แต่ไปซื้อที่ราคา 15,000 อย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นมันเกินธรรมชาติครับไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการเฉพาะหน้าณสถานการณ์นี้ถูกไหมคะตามที่เป็นจริงใช่ครับตามสถานการณ์ที่เป็นจริงครับทีนี้เรามีนโยบายอะไรที่เป็นภาพรวมของพี่น้องที่จะช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่ไม่ใช่เฉพาะหน้าอย่างเงี้ยมีไหมคะแล้วในภาพรวมเลยครับเรามีแผนปรับโครงสร้างการผลิตนะครับเรื่องลดต้นทุนเนี่ยเราคิดว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรที่มีนาแปลงเล็กแปลงน้อยและไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือไม่สามารถที่จะใช้ระบบการรวมกันทางด้านการตลาดต่างๆได้ทั้งกระทรวงเกษตรถือเป็นนโยบายแปลงใหญ่นะครับเมื่อเขารวมตัวกันแปลงใหญ่ถ้าขอการสนับสนุนในเรื่องของการซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหญ่ๆเพื่อที่จะเอาไปใช้นะครับก็สามารถที่จะทำให้ได้เพราะนั้นเนี่ยนโยบายการทำนาทำเกษตรแปลงใหญ่รวมทั้งที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องไอ้โซเชียลบิสเนสคือการทำธุรกิจเชิงสังคมที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆเหล่านี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลได้จัดระบบพวกนี้อยู่เรื่องการบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืนนะครับและเรื่องการอันนี้ใช้วงเงินที่ของเดิม 350,000 ล้านบาทแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเป็นประมาณเท่าตัวใช่ไหมคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอันนี้ค่ะมันทั้งบริหารจัดการน้ำและการจัดการลูกน้ำนะครับแล้วก็มีการจัดการน้ำในเพื่อการเกษตรอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรครับเพิ่มขึ้นแต่ยอดนี่ไม่ดูเหมือนจะไม่ถึงเท่าตัวนะครับแต่ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมครับอ๋อค่ะทีนี้เรียนถามท่านในเรื่องของกระแสการปรับครม.ในตอนนี้นิดนึงค่ะท่านเป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะยื่นใบลาออกมีเป็นโรคประจำตัวอะไรแบบนี้ไม่จริงใช่ไหมคะมีผมไม่ได้ยินข่าวนะฮะอ๋อค่ะแต่ว่าส่วนตัวท่านในเรื่องของการปรับครม.ตอนนี้ขวัญกำลังใจเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทำงานไปมีหน้าที่ทำงานครับหน้าที่ผมตอนนี้คือหน้าที่ทำงานค่ะส่วนปรับจะปรับหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ท่านนายกนะคะก็อยู่ที่ท่านนายกครับนายกคนเดียวที่ตัดสินใจได้ครับค่ะเรื่องของยางตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะยางพาราตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่แล้วนะครับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการนี้ก็จะมีเกษตรกรอยู่5คนนโยบายการผลิตการจำหน่ายปี 58-59 ก็ออกไปค่อนข้างหลายมาตรการแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาก็อยู่ในระดับที่พอสมควรนะครับอยู่ระดับที่เกือบจะ60บาทต่อกิโลนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับโอเคค่ะขอบพระคุณท่านอำนวยมากนะคะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอย่างที่ทางท่านได้บอกไปนะคะว่าเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลมากสักเท่าไหร่กับภาพรวมของเศรษฐกิจแต่ก็มีส่วนมีผลอยู่เหมือนกันใช่ไหมมีคืออย่างนี้ไอ้ตัวมูลค่าอยู่ใน GDP เนี่ยอาจจะ 8.4% เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากพวกนี้เขาเป็นคนส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของประชากรแล้วก็แรงงานเกษตรเนี่ยเป็น 41% ของแรงงานทั้งหมดถือว่าใหญ่มากใหญ่มากคราวนี้ก็เกี่ยวกับกำลังซื้อเขาใช่ไหมเขาขายของได้ก็มาซื้อของมาซื้อของในพื้นที่ในต่างจังหวัดใช่ไหมมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจจังหวัดทั้งพอพวกนี้ไม่ดีมันก็ไปกระทบอะไรจักรยานใช่ไหมตอนข้าวราคาดีๆยางราคาดีก็ปิกอัพเห็นมาตอนนี้จักรยานก็ชะลอตัวรถยนต์นี่ติดลบรถยนต์ติดลบเลยเนี่ย 18% ใช่ไหมโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ส่งออกติดลบอย่างเดียวในประเทศก็ติดลบด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับรังซื้อในพื้นที่อาจจะคนซื้อไม่มากตังค์เขาไม่เยอะแต่ว่าคนเยอะไงปริมาณคนเยอะงั้นเศรษฐกิจของเกษตรกรเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทยเพราะว่าครึ่งหนึ่งของประชากร อยู่ในภาคเกษตรค่ะทีนี้เท่าที่ดูมาตรการของทางรัฐบาลอย่างช่วงตอนหลังมาเนี่ยที่เจอเรื่องของภัยแล้ง
ก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบนี่มากพอสมควรเลยคือภัยแล้งเนี่ยคือปัญหาของเกษตรกรเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโครงสร้างเหมือนกันหมดอย่างที่ผมบอกแต่ต้นเนี่ยอุตสาหกรรมก็มีโครงสร้างของเขาเกษตรก็โครงสร้างคราวนี้โครงสร้างเกษตรมันก็ไม่เปลี่ยนไงเราก็ไปเกษตรดั้งเดิมคือเกษตรเราอย่างดั้งเดิมขายเป็นวัตถุดิบข้าวก็ส่งออกเป็นเม็ดๆใช่ไหมยางก็ส่งออกเป็นกิโลเป็นตันเป็นม้วนๆเป็นเบลเป็นอะไรไปเป็นน้ำยางยังมีเลยใช่ไหมมันสำปะหลังก็อย่างเก่งก็ทำเป็นมันเส้นบดเป็นมันเส้นขายคือเราขายเป็นวัตถุดิบหมดใช่ไหมแสดงว่าขณะที่เพื่อนบ้านเราเขาก็ตามเรามาทันเขาก็ขายวัตถุดิบพื้นที่บ้านเราเนี่ยปัญหาเกษตรคือเรื่องของผลผลิตต่ำเราทู่ซีเหมือนกันผมใช้ทู่ซีเหมือนกันเกษตรกับอุตสาหกรรมเนี่ยคล้ายกันเกษตรแล้วก็ทู่ซีพื้นดินเนี่ยเราอุดมสมบูรณ์ในอดีตใช่ไหมนาข้าวนาอะไรเนี่ยคนนี้มันใช้มันเป็นร้อยปีแล้วก็ไม่ได้ดูแลแล้วก็อัดฉีดนะใส่ปุ๋ยใส่เคมีเข้าไปใช่ไหมดินมันก็ยิ่งมันยิ่งเสียก็ต้องต้นทุนมันสูงอ่ะพอดินยิ่งเสียก็ยิ่งใส่เคมีใส่ปุ๋ยนะแล้วก็พันธุ์พืชของเราก็ไม่ค่อยพัฒนาผลก็คือเอเรียกผลผลิตหรือยิวอ่ะของต่อไร่ของเราเนี่ยเราต่ำหมดทุกตัวเลยนะต่ำกับประเทศเพื่อนบ้านหมดทีนี้แต่ว่าเราต้องไปขายแข่งกับราคาในตลาดเขาแน่นอนตกอยู่ที่เกษตรกรชาวนาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเขามีเงินเหลือตันไร่หนึ่ง 4-500 บาทเองนะ550บาทกำไรน้อยมากโอ้โหมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะนะเนี่ยอันนี้คือปัญหาใหญ่ทีนี้พอภัยแล้งเข้ามาเนี่ยมันยิ่งซ้ำเติมเขาก็อยู่ที่เทวดาจะช่วยจริงไหมเนี่ยฝนตกแล้วโอ้ยมันจริงเหรอคราวนี้มาตรการพวกนี้มันก็บรรเทาเพราะว่าคุณอย่าลืมว่ามันไม่ได้ช่วยมันบรรเทาเพราะว่าเงินอะอย่างที่เขาลงทำนาไปแล้วเนี่ยซื้อพันธุ์ข้าวซื้อปุ๋ยจ้างวานจ้างอะไรเนี่ยมันเชื่อมาหมดนะลงเงินกันทีมันซื้อเชื่อหมดเนี่ยแต่ว่ามาตรการเนี่ยทำก็ถูกแล้วเพราะว่าไม่งั้นถ้าเขาจะต้องจ่ายหนี้นะผมว่าต้องพักยาวเลยนะทีนึงเลยอย่างน้อยนะดอกเบี้ยไม่ต้องมีแต่ว่าไอ้นี่นอกระบบเนี่ยเรื่องใหญ่ทีนี้อย่างที่ท่านบอกว่าเอาล่ะต่อให้เทวดามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจอาญาเนี่ยก็ยากแต่เราก็ควรจะต้องมีความหวังใช่ไหมคะควรจะต้องมีมาตรการควรที่ต้องมีแนวทางเรียนถามในมุมมองของท่านว่ามันจะมีเดี๋ยวจะบอกว่าผมไปพูดอะไรที่มันเทวดาแก้ไม่ได้แล้วหมดความหวังมันไม่ใช่คือจะบอกให้เปรียบเปรยว่าให้เศรษฐกิจของเราถ้าจะเห็นว่ามันจะดีขึ้นมาพรุ่งนี้วันนี้แล้วได้คนขี่ม้าขาวเนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะว่าต่อให้เทวดามันก็แก้ไม่ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณก็ปล่อยไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องการคนที่เข้าใจปัญหาอันนี้สำคัญหนึ่งนะฮะต้องเก่งใช่ไหมอันนี้หนึ่งต้องเก่งต้องเก่งไอ้เก่งเนี่ยไม่พอนะเก่งแล้วมันต้องกล้านะกล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเชนเนี่ยคุณจะไปคิดเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเราต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์มันทันนะเราคนเก่งเนี่ยมันเก่งในอดีตก็ได้นะเขาเอ่ยชื่ออย่างพระเอกคุณสมบัติเมธินีเอ่ยชื่อหน่อยว่าเขาเป็นคนของสังคมเนี่ยเขาเป็นพระเอกมากเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณจะให้เขามาเป็นพระเอกในวันนี้เนี่ยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเออใช่ไหมนั้นคนเก่งในอดีตไม่บอกว่าในปัจจุบันเขาจะไม่เก่งเออนั้นไอ้คนดีเนี่ยแน่นอนคนดีเนี่ยมันต้องเก่งแต่เก่งเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ว่ามันต้องสถานการณ์ปัจจุบันมันต้องกล้าที่จะกล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วมันต้องมาแก้ปัญหานะมันเป็นเรื่องของปัญหาแก้ปัญหาท่านต้องรู้ปัญหามันคืออะไรปัญหาขนาดนี้มันปัญหาเชื่อมโยงกับโลกมันไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจของเราเมื่อ20ปีเนี่ยภาครัฐเอกชนไม่แข็งแรงการขับเคลื่อนสมัยก่อนนี่ท่านเปรมอะไรต่างเนี่ยการแก้ปัญหาความซับซ้อนมันน้อยคุณรัฐบาลกู้เงินมาแล้วอาจฉีดเงินไปเดี๋ยวมันก็ฟื้นแต่วันนี้ของเรามันโครงสร้างเรามันอยู่กับการส่งออกการนำเข้าใช่ไหมเรื่องของการคู่แข่งของเรามันมากขึ้นอ่ะไอ้คนตะก่อนนี้คู่แข่งไม่มีเลยใช่คุณก็ของคุณแขกค้าขายคุณคนเดียวอ่ะมันก็แก้ง่ายวันนี้เนี่ยพม่าลาวเขมรเวียดนามอินโดนีกลายมาเป็นคู่แข่งที่ทัดเทียมใกล้ๆอินโดนีเซียเวียดนามมีทัดใกล้ๆเราแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่มันมีวิสัยทัศน์หรือจะไปคุยกับฝรั่งหรือจีนเทียสามอะไรเงี้ยมันปึ้งปึ้งปึ้งเลยก็ใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นมันเปลี่ยนรูปเรื่องมันต้องผมคิดว่ามันต้องเก่งต้องกล้านะเข้าใจปัญหาแล้วก็ทันปัญหากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสำคัญต้องกล้า
รับคำวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องการบุคคลที่รู้ปัญหาตัวบุคคลนี้ก็สำคัญเลยแหละในการเพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่าปัญหานี่คืออะไรแต่จะคิดว่าเขาจะเป็นพระเอกนะเพราะก็ต้องใช้เวลามันใช้เวลาใช่ใช่เพียงแต่อาจจะไม่ใช่แบบว่าชั่วข้ามคืนมาปุ๊บแก้ได้เลยไม่ได้ไม่มีทางผมว่าทำใจเลยปีหน้าครึ่งปีเนี่ยทำใจเลยเออในช่วงท้ายค่ะให้ท่านวิเคราะห์หน่อยค่ะวิเคราะห์เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะเอาทั้งเป็นฐานะนักเศรษฐศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นเรียลเซกเตอร์เป็นนักธุรกิจด้วยค่ะมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเพราะว่าพอเราค้าขายกับต่างชาติพอต่างชาติมันชะลอใช่ไหมมันก็ทำให้เศรษฐกิจของเอกชนเราอ่อนแอนั้นภาครัฐเนี่ยมันอยู่ในระบบเศรษฐกิจไม่มาก 22% ใช่ไหมทุกสั่งมันอยู่ที่เอกชนส่งออกอ่อนแอมันก็ทำให้การบริโภคภายในอ่อนแอไปกระทบรายได้ภาคเกษตรซ้ำเติมภัยแล้งหนี้ก็เยอะคนก็ยิ่งทำให้กำลังซื้อของคนเนี่ยมันน้อยพอคนซื้อคนน้อยการบริโภคภายในก็ติ่งดิ่งเพราะยิ่งดิ่งอุตสาหกรรมที่มาเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถฟื้นของกำไม่ฟื้นเนี่ยแรงงานก็ไม่มีเงินที่จะมาทำงานให้มันงูกินหางหมดเนี่ยงั้นถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูเศรษฐกิจโลกเขาฟื้นไหมนะซึ่งผมคิดว่าครึ่งปีแรกปีหน้าเนี่ยคงไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนผมไม่รู้มันจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะตอนนี้ทุกคนมองที่จีนมองที่จีนจีนเนี่ยเขาพึกตอนนี้เริ่มออกอาการหุ้นตกคุณอย่าลืมนะหุ้นของจีนเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นนักเล่นหุ้นแบบไทยคนจีนกลุ่มใหญ่เนี่ยแม่บ้านเล่นหุ้นแบบแม่บ้านชาวสวนผมไปมาเนี่ยไปได้คุยนะชาวสวนชาวนาแรงงานเนี่ยได้ตังมาเนี่ยนะไปเล่นหุ้นหมดอ๋อถ้าเมืองไทยเนี่ยคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเขาเล่นหุ้นคนจนเล่นหุ้นเล่นหุ้นเล่นหุ้นแล้วเขากำไรมา10ปีต่อเนื่องกันมาเพราะจีนเศรษฐกิจมันโตเอาหุ้นมันก็ทุกคนเชื่อว่าหุ้นจะดีมันก็ดีอ่ะทุกคนซื้ออ่ะใช่ไหมคนพออายุมากขึ้นเรียนจบทำงานก็ไปซื้อหุ้นใช่ไหมหุ้นมันก็ขยายตัวบนไม่ใช่พื้นฐานข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยมันเริ่มของจริงแล้วฟองสบู่เราเนี่ยอาศัยเป็นเขายังมีระบบสังคมนิยมอยู่นะไม่งั้นพังไปละคราวนี้พอจีนหุ้นไม่ดีเนี่ยกำลังซื้อมันหดพอกำลังซื้อมันหดเนี่ยนะคนก็ไม่ซื้อของเมื่อไม่ซื้อของก็ไม่เอ็กซ์พอร์ตไม่อินพอร์ตไม่นำเข้าก็มากระทบพวกเรากินน้อยลงไอ้ต่างๆเนี่ยรัฐบาลเขาก็มาดูแลอย่างยางเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยพอเขาซื้อชาวสวนยางตรงนั้นขายรวยก็ไม่เป็นไรนะขายได้กำไรน้อยๆก็ไม่ว่ากันเพราะกำไรหุ้นวันนี้หุ้นไม่ดีก็เลยมาบอกรัฐบาลว่าราคาขายยางเขาสู้คนไทยไม่ได้ก็เลยบังคับนะต้องขึ้นภาษียางคอมเปาวนำเข้าเนี่ยปิดท้ายสั้นๆค่ะท่านคะให้คำแนะนำประชาชนกับเศรษฐกิจในยามนี้หน่อยค่ะเราจะยังไงกันดีคะเราจะเศรษฐกิจมันอยู่บนความเชื่อมั่นนะท่านก็ต้องเชื่อมั่นว่าอันนี้มันเป็นวัฏจักรมันเกิดมาทุก14ปีปี26ก็เกิดมาทีหนึ่งนะบวกมาอีก10กว่าปีก็เกิดปี40ใช่ไหมปี40มาวันนี้ใช่ไหม58ก็10กว่าปี15 16ประมาณเนี้ยใช่ไหมแต่ละปีเวลามันเกิดมันใช้เวลา40 41 42 43อย่างน้อย4ปีถึงจะฟื้นกลับมางั้นวันนี้เนี่ยเราก็เกิดมาไม่ใช่วันนี้นะผมว่านี่เขามากลางๆแล้วเราน่าจะเกิดมาในปี5 5 56 57 58อย่างน้อยมันต้องมีถ้าดูสถิติของประเทศไทยอ่ะก็สักประมาณ60เออมันน่าจะไป5 9 60ถ้าเราดูสถิติ26 27 2ไม่ก็4ปีตอนนั้นสมัยรัฐบาลคุณเปรมพอปี40เนี่ยเกิดครึ่งปีหลังใช่ไหมก็กว่าจะฟื้นเนี่ยก็กี่ปีอ่ะอย่างน้อยก็4ปีเพราะเนี่ยเราก็เข้ามาแล้ว2ปีนะแต่หนักๆตอนนี้เป็นช่วงพายุกำลังแรงเลยปีนี้ก็หวังว่าจะลงทุนก็ต้องพยายามประคองชีวิตนะถ้าทำธุรกิจก็หมายความว่าคุณก็ต้องประคองตัวอย่าเพิ่งไปแบบตัดแบบลงทุนอะไรตอนนี้จะลงทุนอะไรก็ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสามารถมีตลาดและทุนของคุณเองไม่ต้องไปกู้แบงก์มานะแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือว่าพยายามเซฟทุกอย่างให้หมดนะ อะไรลงทุนไม่จำเป็นก็อย่าไปลงทุนการใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังในธุรกิจใช่ไหมส่วนประชาชนฝากแบงค์ส่วนประชาชนเนี่ย
แหมเดี๋ยวบอกเลยไม่ซื้อของใหญ่ก็มันจะซึมอย่างเงี้ยไปอีกนานคนที่ไปมนุษย์เงินเดือนก็ต้องรักษาตัวไว้ทำงานให้มีคุณค่าอย่าตกงานอย่าตกงานใช่ไหมทำงานให้มีคุณค่าขยันไว้ตอนนี้ต้องขยันอย่างเดียวทำตัวให้มันเฟรชให้มันนะให้มีคุณประโยชน์ให้คุ้มกับเงินเดือนเขาใช่ไหมอันนี้คือแล้วก็การใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็พอสมควรนะผมคิดว่าเกษตรกรก็เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าผมว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเมื่อมันตกมันก็ขึ้นมันเป็นวัฏจักรเพียงแต่ว่าในวัฏจักรนั้นเนี่ยเมื่อตอนมันกลับขึ้นมาตอนพระอาทิตย์ขึ้นมาคุณอย่าตายคุณต้องมีชีวิตอยู่ก็ฝากความหวังคือเอาบทสรุปจากทางท่านธนิตนะคะอยากจะสรุปอีกแบบนึงแต่มันคงไม่เกี่ยวข้องกันเอาเป็นว่าบทสรุปของทางท่านธนิตก็คือเนี่ยค่ะถ้าเรามีบุคคลจะใช้คำว่าผู้นำก็กระไรอยู่เอาว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญมีวิสัยทัศน์ต่างๆก็จะสามารถนำพาให้เราพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าช่วงข้ามคืนแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเมื่อจะมีห่วงระยะเวลาของมันอยู่สำหรับเศรษฐกิจที่เราเจอกันยามนี้ก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจกันละกันนะคะในการสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจในตอนนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.ธนิตโสระกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิราชนกุลนะคะพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ